บริการเติมเกมออนไลน์ต้องร้านคุกกี้แลนด์ช็อปราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยไร้การรีฟันไม่ว่าจะ FC Mobile หรือเกมอื่นๆมากมายที่สำคัญร้านนี้จดทะเบียนการค้าถูกต้องตามกฎหมายใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับอ่ะสวัสดีเพื่อนนะครับชาวแฟน YouTube แล้วก็ชาวแฟน FC Mobile ทุกคนเลยนะครับวันนี้เราก็กลับเข้าสู่เกม FC Mobile กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับนะผมจะม,มาแนะนำนะครับตำแหน่ง CAM หรือมิดฟิลด์ตัวลุกนะครับโดยที่ตัวนั้นน่ะจะถนัดทั้ง2เท้านะครับแล้วผมจะมาบอกให้ฟังว่าทําไมตําแหน่งนี้ถึงผมแนะนําตัวที่ถนัด2เท้าและเป็นตัวที่เล่นได้นะครับไม่ว่าจะ Head to Head หรือ Manager งบเนี่ยประมาณ 7M ถึงไม่เกิน 40M มีตั้งแต่คนงบน้อยสุดผู้เล่นใหม่หรือคนงบกลางเลยนะครับก่อนรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกด Subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วย นะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับโอเคครับนี่นะครับนะผมก็มาเปิดแผนให้ดูก่อนนะที่เราจะไปดูตัวละครกันเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าตำแหน่ง c m หรือมิดฟิลตัวลุกเนี่ย นะครับจะเป็นตำแหน่งนะครับที่จะยืนในตำแหน่งหลังกองกองหน้านะครับยืนด้านหลังของกองหน้าบางตัวเนี่ยก็จะมีบทบาทเหมือนเป็นเพย์เมคเกอร์ด้วยนะครับคอยมีหน้าที่จ่ายบอลหรือจะยิงกินเองก็ได้นะตำแหน่งนี้เลยได้รับความสนใจไม่ว่าจะ4-1-2-1-2นาโร่นะ4-2-3-1นาโร่แล้วก็แผนต่างๆเนี่ยมันก็จะมีเยอะแยะมากเลยเนี่ย4-1-2-1-2ไว้ก็มีนะครับนะในตำแหน่ง CM หรือมิดฟิลด์ตัวลุกนะครับ ตำแหน่งเนี่ยนะครับผมเลยจะแนะนําว่าต้องเป็น2เท้านะครับถนัด5ซ้าย5ขวา5จะดีที่สุดนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะส่งนะครับหรือจะยิงเองคุณต้องถนัด2เท้าเพราะว่ามันอยูห่หลังแนวกองหน้านิดเดียวแล้วก็อยู่หน้าของกองกลางนะอย่างมิดฟิลตัวรับเนี่ยอย่าง CDM นิดเดียวนะครับเห็นปะตำแหน่งนี้สําคัญมากนะผมบอกเลยใครที่เล่นแผนที่มี c m อยู่เนี่ยรอดูกันให้ดีว่าตัวที่ผมจะแนะนำเนี่ยเล่นได้แน่นอนมางบน้อยคนเล่นใหม่ก็เล่นได้งบเยอะ คนเล่นใหม่ก็เล่นได้เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีตัวอะไรบ้างที่ผมจะมาแนะนําในวันนี้โอเคตัวแรกนะครับที่ผมจะแนะนําก็คือตัวนี้เลยนะครับบาฮิมตัวนี้ราคาถูกมากนะครับ 7M กว่าผมจะเน้นไปทางเม็ดส้มแล้วเล่นได้ยาวๆนะครับนะสำหรับคนงบน้อยผู้เล่นใหม่ตัวนี้ นะครับให้ดูก่อนนะครับตัวเนี้จะเป็นตัวล่างเล็กก็จริงนะครับแต่ความผิวเนี่ยยิ่งตัวเล็กยิ่งผิวนะครับแล้วสกิลเขาจะสีดาวถนัดซ้าย5ขวา5ตัวนี้ต้องแนะนำํำฝีเท้าตําแหน่ง CAM ระดับ80ขึ้นไปเนี่ยผมมองว่าไม่ช้านะเพราะตําแหน่งเนี้ยนะครับมันเป็นตัวที่คอยประคองบอลน,นะครับนะจากรับเป็นลุกนะครับจากรับหรืออาจจะส่งไปแดนหน้าหรือจะชงกินเองตำแหน่งนี้ไม่ต้องใช้สปีดเหมือนปีก นะครับนะความเร็วประมาณนี้ผมมองว่าโอเคแล้วการเลี้ยงบอล86แล้วมาดูค่าพลังกันหน่อยตัวนี้จะเสียเปียบตรงเดียวคือตัวเล็กแล้วก็ไม่ค่อยแข็งแรงแต่การความผิวเนี่ยผมบอกเลยใครที่ชอบสายผิวเนี่ยผิวจะจัดแล้วส่งบอลดีมากนี่ครับส่งลูกใกล้ๆเนี่ยสำคัญมากนะกับตำแหน่ง CAM นะครับแล้วยิ่งถนัดสองเท้ายิงได้นะครับนี่ฮะแล้วก็เวิร์กเลนเนี่ยอันเนี้ยโอเคแล้วนะตั้งรับการบุกสูงนะครับใช้ได้นะครับนะ ตำแหน่งเนี่ยบอกเลยว่าตัวนี้ก็พอเล่นได้ใน h ฮ Tohead to ใครมีฝีมือหน่อยพอไหวเลยยิงได้สองเท้าเนี่ยเอาเป็นว่าคมๆเลยตัวนี้นะครับบายฮิมนะครับนะนี่คือตัวที่1ตัวต่อไปก็ต้องเป็นตัวนี้เลยนะครับสไนเดอร์นะครับนะตัวนี้นะครับนะสไนเดอร์อันถูกแล้วล่ะนะครับราคาอยู่มัน 6M กว่านะครับ 6M นิดหน่อยตัวนี้ความเร็วสวยเลยนะส่งบอลโคตรแจ่ม นะถนัดซ้าย5้าขวา5นะครับนี่ทีมชาตินีเธอร์แดนแล้วพลังงานเหลือเฟือตัวนี้ถ้าแบบอยากเอาครบเครื่อง4ดาว c m สําคัญสําคัญแน่นอนนะครับพลังงานสําคัญตัวนี้เอาได้เล่นได้นะครับนะการเล่นความเร็วสปีดต้นนะถือว่าดีเยี่ยมนะเกือบ90ในตําแหน่ง c m แล้วการเลี้ยงบอลเนี่ยไม่ต้องถามเลยสวยมากค่าสแต็กสวยมากตัวนี้นะครับนะสไนเดอร์นะครับนะน่าเล่นมากตัวนี้นะครับการทําประตูเนี่ยผมจะไปเน้นแบบ เท้าซ้าย5ขวา5แล้วก็ไออัตราการยิงลูกไกลเนี่ยผมจะเน้นไม่ทาง80กว่าเกือบ90เลยนะครับในงบราคานี้แล้วดูการส่งลูกใกล้ลูกไกลเกือบร้อยนี่ไม่ขี้หมูขี้หมานะบอกเลยเอาเรื่องแล้วคุณสมบัติพิเศษเนี่ยสำคัญเลยยิ่งมี คุณสมบัติเนี้ยยิ่งดีมากเพย์เมเกอร์เนี่ยในตำแหน่ง c m นะครับก็จะเป็นแกนกลางหลักเลยเนีย่ตามตามที่เขาบอกเลยนะว่าทีมเนี่ยจะส่งบอลให้บ่อยมากนะยิ่งโหมดเมนเจอร์เนี่ยนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ป้อนจ่ายดีมากยิงไกลส่งไกลดีตัวนี้ผมบอกเลยครบเครื่องนะเพชรในตมได้ไหมมันก็ไม่ถึงว่าได้แต่ผมบอกเลยว่าเล่นได้ย,วยาวๆผมว่า ถ้าเป็น Head to Head ฝีมือดีหน่อยเ,ยเล่นได้แรงล,งล้านเลยนะตัวนี้นะครับนะตาการบุกก็คือกลางประคองบอลอยู่ตรงกลางๆนะครับไม่ขึ้นสูงเกินนะครับอยู่ประมาณกลางสนามตัวนี้รับลึกด้วยราคาอยู่ไม่กี่ M6M เองโหโคตรน่าเก็บนะครับถนัดสองเท้านี่หายากจ,จัดๆแล้วตำแหน่งเนี้ยนะครับตัวต่อไปก็ต้องเป็นตัวนี้เลยโซคาเตสหนีล่างนี้เล่นได้นะมันมีประมาณ3-4ล่างเล่นได้นะเอาคนงบน้อยก่อนไม่เกิน 10M เนี่ย ร่างนี้เล่นได้แน่นอนโซคาเตสถนัดสองเท้าครับนะทุกอย่างดีหมดนะครับพลังงานเหลือเฟือสกิล4ดาวซ้าย5ขวา5ส่วนสูงดีหม่งได้ด้วยนะครับตัวนี้เอาเรื่องจัดเลยโซคาเตสนะครับและและที่สําคัญไปก่อนนั้นนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับอัตราการเลยงลูกกันควบคุณบอลเนี่ยเกกว่าเย็ดเข้โคตรเดือดยิงลูกไกลยิงลูกใกล้เนี่ยเกกว่านะโซคาเตสเก่งทุกล่างครับความแข็งแรงคือแข็งปักคือตัวนี้ผมมองว่าครบเครื่องที่สุดตั้งแต่ผมแนะนำมาเลยนะ ผมมองว่าสกเตสเนี่ยเล่นได้ทุกล่างนะครับบอกเลยแลวคุณสมบัติพิเศษเนี่ยสำคัญตรงนี้เสมอยิงประตูจากที่ไกลและในงบราคา 10M OVR ก็ไม่ขี้เหร่9กนะเล่นได้ยาวๆเลยนะสำ,สำหรับตำแหน่งนี้นะครับผมจะเน้นไม่ทาง2เท้าเลยตำแหน่งเนี้ยนะสำคัญจริงๆถ้าคุณเล่นไ่บ่อยจะรู้ว่า c m m เนี่ยได้ยิงเองอ่ะบ่อยมากนะครับเพราะว่าอยู่หลังหลังกองหน้านิดเดียวเอง นะครับนะมิดฟิลตัวลุกเนี่ยนะครับน้าน้าใช้อยู่แล้วนะครับกับกับโซคาเตสร่างนี้ก็แนะนําเช่นกันราคาไม่แพงนะตัวต่อไปนะครับผมก็จะแนะนําตัวนี้ไม่ได้เลยตัวนี้นิยมทุกภาคแหละซิโก้นะครับตัวนี้นิยมทุกภาคนะคเอาตามงบเลยนะแต่ถ้าจะเอาพอเล่นไหวก็เม็ดม่วงนะครับแล้วค่อยขึ้นแดงขึ้นส้มเอาทีหลังก็ได้นะครับหรือจะซื้อเม็ดแดงไปเลยก็ได้ นะถ้ากลัวงบเกินก็เล็ดเล่นเม็ดม่วงเล่นได้นะซิกโก้เป็นตัวที่ความเร็วโคตรสูงเกือบ90ในตำแหน่ง CAM นี่โคตรโคตรเร็วนะสำหรับผมมองว่าเร็วมากแล้วสกิลเนี่ยเล่นแบบสุดๆน้ำหนักเอาเรื่องเลยน้ำหนักโอเค7-1สูง172อาจจะไม่สูงมากไม่สูงหรอกนะครับแต่สกิล5ดาวพลังงาน4ดาวครึ่งนะครับที่สำคัญเล่นได้3ตำแหน่งนะครับ CAMCF หน้าต่ำแล้วก็ CM นะครับตัวนี้เอาเรื่องจัด นะครับผมบอกเลยแล้วมาดูค่าพลังกันหน่อยนะครับนี่นะผมจะเน้นไปทางการยิงลูกไกเห็นปะที่ผมบอกนะตำแหน่งนี้ยิงลูกไกเท้า5้าขวา5ซ้าย5ขวา5ยิงลูกไกการส่งลูกดูตรงนี้นะครับแล้วซิโก้เนี่ยนะ a i d ทุกล่างแม่งเก่งจริงตัวนี้นะครับเล่นได้ยาวๆนะครับที่สําคัญยิงไซก้อยแล้วก็มีอันนี้แจ่มมากเพย์เมคเกอร์นะครับใช้ได้เลยนะเวิร์กเลสก็สวยมากนะตั้งรับกลางบุกสูงตัวนี้แนะนําเลยนะครับไม่ว่าจะเล่นเม็ดไรให้เล่นเม็ดม่วง อย่างต่ำนะตัวนี้ให้เล่นเป็นม่วงอย่างต่ำนะครับนะนี่ตัวนี้นะซิโก้สำหรับคนงบน้อยคนที่เข้ามาเล่นใหม่นะตัวนี้หาตำแหน่งอะไรใช้ไม่ถูกตัวนี้แนะนำเลยถนัดสองเท้าด้วยนะครับ แล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นโซคาเตสร่างนี้นะครับนี่ร่างนี้ก็สุดๆดแล้วนะครับเป็นร่างรองแล้วนะครับนะเกือบจะร่างดีสุดแล้วตัวนี้นะครับเล่นเม็ดแดงอันนี้งบไม่เกิน 20m ต้องเล่นเม็ดแดงเท่านั้นตัวนี้เก่งเลยเก่งจัดเลยนะครับตัวนี้นะครับก็จะเหมือนตัวแรกที่ผมแนะนําไปคือความสูงได้ความน้ําหนักได้แล้วก็เท้าซ้าย5้าขวา5้าสดาวสกิลพลังงาน5ดาววิ่งไม่มีหมดอ่ะนะครับตัวนี้ก็สแต็กก็จะขึ้นมา กว่าเดิมเนี่ยอย่างละ3อย่างละ4อย่างละ2นะซึ่งโอเคเลยนะครับสำหรับคนที่งบขึ้นเยอะขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ต้องถึงกับเยอะมากก็เล่นได้ 18- 2 0 m ผมมองว่าเล่นได้ยาวๆนะครับแล้วก็มีเวิร์กเลดเหมือนกันนะครับมาตั้งรับกลางสูงนะครับยิงไปตัจากที่ไกลตัวนี้โซคาเตสก็เล่นยาวๆบอกแล้วว่าโซคาเตสเล่นได้ทุกล่างนะครับสำหรับ C m ที่ยังไม่มีไม่รู้จะเล่นอะไระนะครับโซคาเตสเล่นได้หมดเลยนะครับตัวนี้แนะนําเลยนะตัวต่อไปนะนี่ตัวนี้แนะนํนะนะาเช่นกันนะบ็อบบี้ชาตัน นะครับตัวนี้ยอดฮิตตลอดการครับนะเห็นแบบนี้โคตรเก่งผมบอกเลยว่าโคตรเก่งอันนี้เลือกเล่นได้เลยจะเล่นเล่นเม็ดอะไรม่วงแดงส้มเอาเลยแต่ถ้าเป็นผมนะเม็ดแดงกําลังดีนะครับนะารายกรตัวนี้นะครับเพราะว่าจะเล่นตําแหน่งหน้าต่ํา CF ได้ด้วยนะครับ4ดาวนะพลังงาน4ีดาวครึ่งถนัด2เท้าตัวนี้ นิยมตลอดการไม่ว่าจะแรลงไหนร้านกว่าร้านอะไรก็ตามแต่ก็ยังมีคนใช้อยู่นะครับเก่งเกินราคาตัวนี้และที่สําคัญพลังแฝงโคตรของโคตรเยอะเพย์เม e เกอร์ก็มียิงไซก้อยก็มีเล่นเบื้อทีมส่งลูกไกลยิงประตูตจกที่ไกลตัวนี้ครบเครื่องนะผมมองเลยว่า,าพอๆกับพวกซีดานเลยนะตัวนี้นะครับนะบ๊อนบะบีนะ้ชาตันเะนี่ยนะเก่งเก่งโคตรผมบอกเลยตัวนี้โคตรเก่งนะครับใครมีงบแนะนําเลยตัวนี้นะครับเจ็บแต่จบสําหรับคนงบน้อย เก็บอีกสักนิดนึง 20m จบเลยนะครับ 21m นะครับกับบ๊อบบี้ชาตันนะครับตัวนี้โคตรแจ่มนะครับอีกตัวต่อไปครับตัวนี้เลยนะครับมอสมอสโตไว้นะครับนี่มอสโตไว้น่าจะใช่นะมอสโตไว้นะครับตัวนี้แนะนําเลยนะครับโคตรเก่งนะผมเพิ่งเจอในเมนเจอร์แม่งยิงครึ่งสนามยิงเข้าอ่ะตัวนี้แม่งโคตรโหด นะผมบอกเลยนะครับแล้วมาดูเวิร์กเลตกันอะให้ดูราคาก่อนนะครับนี่ผมจะเน้นไม่ทางเม็ดแดงเลยนะตัวนี้ต้องมีเม็ดแดงเท่านั้นเก่งจัดเลยนะครับดูฮะ 32m แต่แรกกับความเก่งเนี่ยผมบอกเลยว่าเก่งแล้วเป็น AI แบบใหม่ด้วยก็เพราะมันเป็นฮีโล่ใหม่นะครับตัวนี้ส่วนสูงกลางๆสวยน้ําหนักสวยนะพลังงานสกิลสวยทุกอย่างสวยหมดนะครับแล้วดูค่าพลังครับการเลี้ยงลูก99การควบคุมบอล97นะความว่องไวอะไร สุดหมดเลยนะครับแล้วที่สําคัญนะส่งลูกไกล้99นะการมงกรมอง97นะครับซึ่งโคตรดีและดูอัตราการยิงลูกไกลครับ95นะผมบอกเลยว่าตัวนี้แล้วพลังแฝงโคตรเยอะนะครับพลังแฝงเยอะจริงนะครับยิงไซก้อยเพเมเกอร์เหนือชั้นยิงปั่นโค้งตัวนี้แม่งโหดจริงเล่นได้ยาวๆเลยครับสำหรับตัวนี้นะครับกับมอสตัววอยนะครับนะ นาาสนใจมากๆตัวนี้ถ้าผมกลับไปเล่น41212นาโรผมก็ว่าจะใช้ตัวนี้เหมือนกันพอเพิ่งเจอมาอึ้งกับการที่มันยิงเลยนะเจอเม็ดแดงอ่ะเทน25แม่งยิงโคตรดีนะครับตัวนี้ถ้ามีทุนเนี่ยเล่นได้นะยาวๆเลยครับนะเป็นตัวที่เพิ่งเข้ามาใหม่โอเคแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับไม่พูดถึงตัวนี้ไม่ได้น่าจะเป็นร่างที่ดีที่สุดณตอนนี้ที่มีมากับซีดานตัวนี้ครับ นี่ซีดานตัวนี้ผมเคยเล่นนะครับตอนเล่นนาโร่จำได้มาแต่ขายกินไปแล้วนะครับอันนี้เน้นไปทางเม็ดแดงเลยคนมีงบขึ้นมาหน่อย 50M แรกกับความเก่งผมมองว่าตอนซีดานล่างที่ดีที่สุดคือล่างนี้นะครับสกิล5ดาวนะครับซีดานเขาสุดยอดครับแล้วก็พลังงานสีดาวครึ่งนะครับส่วนสูง185นะถนัดสองเท้านะครับแล้วก็ดูฝีเท้าครับ82การยิง89การส่งบอล90กว่านะครับการเลี้ยงลูก90กว่านะครับความแข็งแรงเกือบ90 ย็ดแค้การหมุงไม่น่าเกลียดนะตำแหน่งนี้นะครับยิงใกล้ยิงไกลดูครับนี่ฮะ90บวกนะครับความเร็วกลางๆถือว่าเป็นตัวที่ไม่เร็วนะแต่บอกเลยว่าผมเล่นมาแล้วแม่งโคตรเก่งนะครับเก่งโคตรนะอัตราการบุกเนี่ยกลางตั้งรับกลางเนี่ยตัวเนี้ยลงต่านะรับบอลลึกมากนะครับบอกเลยเวิร์กเลตเป็นอย่างนี้แต่ลงต่ํามากนะคอันตัวนี้เคยเล่นนะครับ กนะัตากตารส่งลูกไกลดีเพย์เมเกอร์มีหมดยิงปั่นโคง้งตัวนี้ผมบอกเลยว่าใครที่เป็นสาววกซีดานอยู่แล้วเล่นได้ครับเป็นล่างที่ดีที่สุดยังไม่มีล่างดีกว่านี้แต่คิดว่ามีแน่นอนเพราะอะไรรู้ปะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่ยอดฮิตนะครับเดี๋ยวมันมีแน่นอนนะแต่ตัวนี้เล่นได้ครับนะตอนนี้นะครับนะเน้นไปทางเม็ดแดงเลยนะครับตัวนี้ถ้ามีงบแต่ถ้าไม่มีก็เม็ดม่วงก็พอเล่นได้นะครับแต่ถ้ามีเนะี่ยเม็ดแดงเลยนะครับผมเคยใช้เม็ดม่วงถ้าจะไม่ผิดนะนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวสุดท้ายนะถนัดสองเท้านะครับ บอกเลยว่าน่าสนใจมากๆเห็นบ้าตัวพวกนี้บอกได้คําเดียวว่ามันมันน่าเล่นนะตาแหน่งเนี้ยผมจะแนะนําไปทาง2เท้ามากกว่าถนัดบางเท้านะครับเพราะว่ามันกินเองได้มันยิงเองได้กินเองได้นะตำแหน่งนี้ยิ่งเล่นพวกเมเนเจอร์เป็นหมดผู้จัดการอ่ะนะครับมันจะยิงไกลกันบ่อยมากถ้าคุณตั้งให้มันยิงไกลอ่ะแล้วซึ่งถ้นัดสองเท้าเนี่ยยิงได้2ตีนนะผมบอกเลยว่ามันมันน่ามันน่าเล่นจริงๆนะครับสำ,สำหรับตัว2เท้า ก็มีตั้งแต่งบ 7m ถึง 40m บวกลบนิดหน่อยนะครับนะก็ประมาณนี้ส่วนที่เหลือเนี่ยพวกโซกเตสล่างใหญ่พวกเปเล่พวกมูเซล่าอะไรเงี้ยมันเก่งอยู่แล้วนะครับตัวพวกนี้ถ้าคุณมีงบอะแต่ก็เม็ดแรกก็ก็สู้เม็ดพวกนี้ไม่ได้เม็ดแดงไม่ได้นะผมมองว่าไอนนน era, เนี่ยเนมูเซล่าโซกเตสเนี่ยถ้าคุณจะซื้อเม็ดแรก 40m เนี่ยไปซื้อพวกซีดานเม็ดเม็ดแดงดีกว่านะในราคา 40-50m เนี่ยนะครับตำแหน่งนี้น่าสนใจเหมือนกันนะครับนะเป็นตำแหน่งยอดทิต นะครับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมจะไม่ค่อยแนะนําท่านถ้าแนะนําแบบถนัดบางเท้าเก่งๆก็มีเยอะนะแต่ผมจะแนะนําไปถนัด2เท้าเพราะตั้งแต่ผมเล่นมาเนี่ยตาแหน่งเนี่ยมันยิงเองบ่อยไงนะครับมันยิงเองบ่อยมันต้องเลี้ยงกินเองบางทีหน้ามาไม่ทันอะไรเงี้ยนะครับนะ นะก็มิดฟิลด์ตัวลุกตัวนี้มันก็เลยต้องต้องต้องเอาถนัดสองเท้าไว้ก่อนผมก็จะแนะนไปทางนั้นเลยนะสำหรับคนที่เล่น Head tohead ส่วนถ้าไปเล่นพวกเม n นเจอร์นะครับก็พวกเปเลลอันี้ก็เก่งนะโซกาเต้ล่างนี่ก็เก่งมูซลล่าก็เก่งแต่ต้องอัพเม็ดหน่อยม่วงยังต่ําเลยถ้าตัวด้านบนเนี่ยม่วงยังต่ําเลยซิโก้ตัวนี้ก็โอเคนะเก่งเลยแหละนะครับแต่ว่าก็ต้องเม็ดดีขึ้นเม็ดสูงขึ้นหน่อยนะครับนะแต่สําหรับคนงบน้อยผมก็แนะนําไปแล้วนะถนัด2เท้านะครับนะดีที่สุดสําหรับตําแหน่ง CM นะครับ วันนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับนะถ้าใครอยากให้ทําคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับนะเดี๋ยวมีเวลาจะทําให้นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวลาไปก่อนนะครับก็ชอบกันรักกันก็อย่าลืมฝากกดติดตามกด s u b สไค i b ์กดกระดิ่งให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ